วันนี้เรามาแถววัดลาดประดุกบางบัวทองนะครับร้านสุกี้ร้านนึงที่อยากจะพามาเป็นสุกี้หม่าล่าแล้วเขาก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยแค่359บาทครับเขาชื่อว่าสุกี้ร่ำรวยเขาเป็นสไตล์จีนแบบแท้ๆเลยนะของกินก็เยอะด้วยร้านนี้เขามีฟองเต้าหู้แบบยาวหูแบบแล้วกินเหมือนแบบเป็นในกระทะล่าลองมากโอ้โหโอ้ยใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ทำเสร็จเราก็ลงแบบซึ้งๆไปเลยปลาหมึกปลาหมึกสะใจวัยรุ่น359กินเท่าไหร่ก็ได้คุ้มครับคุ้มนี่ครับสวัสดีคุณดูทุกคนครับผมพีทนี่แหละฮะวันนี้เรามาแถววัดลาดประดุกบางบัวทองนะครับร้านสุกี้ร้านนึงที่อยากจะพามาเป็นสุกี้หม่าล่าแล้วเขาก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยแค่359บาทครับเขาชื่อว่าสุกี้ร่ำรวยเขาเป็นสไตล์จีนแบบแท้ๆเลยนะของกินก็เยอะด้วยร้านนี้เขามีฟองเต้าหู้แบบยาวหูแบบแล้วกินเหมือนแบบเป็นในกระทะล่าลองมากเดี๋ยวพาไปดูครับไปเข้ามาหนึ่งเราก็จะเจอแบบลายอาหารให้เรามาตักนะครับแล้วก็มีละโซนของทอดที่เราสามารถให้เขาไปทอดได้เลยแบบดูโอ้นี่เป็นแบบโซนของทอดนะเราใส่ถาดใช่ป่ะแล้วก็ให้เขาไปทอดได้นะฮะผมขอเสียงตรงนี้ก่อนได้ไหมเขาจะมีวงล้อที่นี่เขามีน้ำบุฟเฟ่ต์แต่ต้องเป็นน้ำกดนะแต่ว่าเขาก็จะมีน้ำขายด้วยนะครับผมแต่เป็นน้ำกดก็กินฟรีแล้วเหมือนกันนี่แล้วจะเป็นอย่างนี้ดูนะว่าเราจะได้อะไรป่ะวันนี้คือเราเสียงก่อนที่เราจะกินเพียงขอให้แบบเจอดีๆอันนี้นะอันนี้คูปองแทนเงินสด100บาทอ๋อใช้ครั้งหน้าใช่ไหมโอ้ฉลาดด้วยโอ้บุญเลยบุญเลยเอาไปอุ๊ยนี่ฟองตัวอู้เชิญเลยฮะอันนี้ที่ผมมาโอ้ยอู้ยแบกเขาต้องแบกอันนี้ขออนุญาตฮะไงผมก็ต้องกินนะอันเนี้ยดูดิเนี่ยฟองตัวอู้อ่ะหูยกินกันยังไงเนี่ยน่าโดนมากเดี๋ยวให้ที่เขาไปจัดก่อนแต่นะพาไปเดินดูลายอาหารก่อนว่ามีอะไรบ้างนะไปอันนี้ที่ผ่านมาสเตชันแรกเราก็จะเห็นแบบเป็นข้าวผัดนะอันนี้เป็นข้าวผัดปกตินะมีหลายอย่างมากครับแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีอันนึงที่เขาพูดให้ผมฟังก็คือร้านนี้ทำเองคือเป็นไส้กรอกไข่เยี่ยวม้าแล้วก็จะมีไก่หม่าล่าอะไรเงี้ยครับข้างในนี่จะมีเยอะมากครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้ไก่ทอดกับหมูทอดอ่ะเขาจะทอดให้แต่แช่ไว้ใช่ไหมแต่ว่าเราตักไปแล้วเราเอาไปจุ่มกันในหม้อหม่าล่าน้ำหม่าล่ามันก็จะซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่ทำให้ความเข้มข้นของหม่าล่าเนี่ยมันถึงอกถึงใจเลยแหละอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ยังมีหลายอย่างครับมีโซนผักมีทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นแบบโซนเห็ดโซนบะหมี่โซนบะหมี่กึ่งนะฮะแล้วก็มีเป็นพวกเนื้อต่างๆนะครับเยอะแยะเลยครับมีหมู3ชั้นมีหมูไม้ไผ่มีตับมีเบคอนแล้วก็มีฟองเต้าหู้อย่างที่ผมบอกนะครับอันเนี้ยผมชอบความคุ้มค่าของเขานะคือ359กินเท่าไหร่ก็ได้แบบไม่อั้นมันก็มีความรู้สึกว่าเราคุมงบได้แล้วก็กินเยอะได้นะต้องบอกนะว่าที่นี่เขามี2ซุปครับเป็นซุปน้ำใสกับหม่าล่าแต่เวลาหม่าล่าเนี่ยเขาก็จะผัดหม้อทุกครั้งเพื่อให้ความหอมของพริกเนี่ยมันคงอยู่แล้วเราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านซึ่งสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอันนี้พูดไทยได้ไหมครับได้นิดหน่อยครับแล้วพูดจีนไหมครับพูดจีนมากโอ้ผมต้องการแบบพูดจีนไม่ได้เลยเดี๋ยวอันนี้เราจะทำอะไรครับทำหม่าล่าผมมีล่ามล่ามมาแปลให้หน่อยนี่มาจากมณฑลหูยานไม่ใช่แต่เชื่อมาจะมาเชื่อมาจะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใส่พริกลงไปเขาบอกว่าเขาจะใส่พริกลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยน้ำเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่น้ำมันหมูน้ำมันเฮ้ยนี่น้ำมันหมูนะอันนี้คือเป็นเบคอนหมู3ชั้นครับเป็นหมู3ชั้นหูแต่หอมมากนะอยู่ตรงนี้หอมจริงฮะอันนี้คือการผัดหม้อกระทะเป็นอย่างนี้ครับเผ็ด very spicy ภาษาจีนเผ็ดมากๆพูดอะไรครับเขินล่าเออชาวนาเราต้องเรียนรู้นะอันนี้เป็นหม่าล่าอ๋อนี่เป็นหม่าล่าแล้วครับหม่าล่าทำไมโอ้ใช้เวลาเคี่ยวประมาณ1วันเต็มๆเลยอุ๊ยใส่เยอะขนาดนี้เหรอตอนนี้พิเศษครับเผ็ดมากออริจินอลโอ้นี่คือเราให้เจ้าของร้านเขามาทำให้เลยนะสิ่งที่คนดูเห็นเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้ทุกหม้ออันนี้คือหม้อต่อหม้อลูกค้าไงก็ทำอย่างนี้ทุกหม้ออันนี้เรียบร้อยแล้วเหรออ่าเราการทำน้ำซุปก็ประมาณนี้ขอบคุณนะครับไปเดี๋ยวรอพี่โต้ดีกว่าเราไปหาของทานที่ทางกันดีกว่าไปไปฮะ
จริงๆเราเลือกแต่สิ่งที่เราอยากกินได้เลยนะเอาไปเยอะจังอ่ะเรากินไงอ่ะสันคอ3ชั้นอ่ะกุ้งไม้ไผ่ด้วยว่ะเมนูน้องใหม่มาสุดเลยอันนี้เป็นเมนูใหม่ด้วยหมึกบ้างหมึกบ้างงั้นตรงเนี้ยผมเอาที่ผมชอบล้วนๆนะอ่ะไปแต่ผมอยากกินอันนึงมากอ่านี่หมูทอดนี่คือไก่ทอดเอาลงไปแล้วน้ำหม่าล่ามันจะพุ่งเข้ามาไงถึงกินแล้วมันจะแบบมันจะได้หม่าล่าเป็นปากเป็นคำอันนี้ที่อยากลองครับคือเขาบอกว่าเป็นไส้กรอกที่นี่ทำเองคือเป็นไส้กรอกไข่เยื่อม้านี่ลักษณะเป็นแบบนี้ไส้กรอกไข่เยื่อม้านี่ไส้กรอกไข่เยื่อม้าอ่ะลองอันนี้คือไก่หมักซอสหม่าล่าแล้วสุดยอดอันนี้เอาไว้ในนี้น่ะป้ากินของทอดแล้วมาดูตัวนี้อันนี้ไข่เยื่อม้าทอดเลยเหรออันไหนอร่อยสุดครับขี้โม้ซะด้วยรอเล่นครับรอเล่นไม่เน้นอันนี้เอาไปทอดได้เอาไปทอดได้นี่อันนี้เป็นสเตชั่นทอดเราก็จะเอาอย่างนี้ที่ได้นะครับเอาไปให้เขาทอดอ่ะไปที่โต๊ะดีกว่าไปมาแล้วหูเตาเขาก็ดีนะเป็นอย่างนี้คือมันหน้ามันกว้างทำให้ทานง่ายแล้วขอแล้วก็เอาที่เราอยากทานมาน้ำจิ้มที่นี่เขาก็จะมีสูตรเขาเรียกว่าเป็นสูตรของทางร้านเขานะนี่ข้างในก็จะมีแบบถ้วยน้ำจิ้มเขาที่จริงก็ปรุงตามสูตรของตัวเองได้นะแต่ผมอยากจะกินแบบสูตรของทางร้านเขานะครับน่ากินนะแต่ผมเอาน้ำจิ้มงาเปล่าๆมาด้วยนะเพราะว่ามันหอมมันจะมันหอมนะครับลองชิมหน่อยสิอร่อยอ่ะอันนี้งาเดียวแม่เขาไม่ได้มีสูตรงาหรอกอันนี้อยากกินอร่อยทั้งคู่เลยป่ะเอาก่อนได้ไหมพอแล้วนี่ไงนี่ไงเอานะไปนะไปครับ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 ไม่ต้องรีบแล้วครับผมทุกอย่างมันมองดูเป็นคอนเทนต์ครับโอ้โหดูดิสองไม้เต็มหม้อครับว้าวโอ้นี่แผ่นเดียวแล้วตักราดแล้ววิธีกินนะกินยังไงก่อนมันจะไม่ผ่านไม่ผ่านลำไส้เข้าไปแบบให้ไปเรียงเป็นผ้าพับไว้เคยเห็นตู้เสื้อผ้าไหมให้มันเป็นพับ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 เหมือนกระเพาะเราเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วเข้าไปเรียงจัดไว้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กร้อนไม่เผ็ดมากแต่อร่อยหอมน้ำซุปดีครับแล้วขอใส่งาเปล่าๆมั้ง359กินเท่าไหร่ก็ได้คุ้มครับคุ้มอร่อยครับแล้วก็หมู3ชั้นครับนี่ครับหมู3ชั้นแล้วก็ลงแบบซึมๆไปเลยนี่มันกระจายทั่วๆครับผมสักใจมากแต่เขาก็มีเนื้อด้วยนะเนื้อต้องกับมีเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อชายโครงกับเนื้อเสือร้องไห้เอาเนื้อชายโครงน่าจะนุ่มกว่าเสือร้องไห้เอาชายโครงครับชายโครงส่วนอันนี้ครับผมขอลงไปที่หม่าล่าเหมือนกันนะคือมีไส้กรอกมีไก่ที่ผมบอกแล้วก็เป็นไส้กรอกไข่เยื่อม้าที่ผมพูดอย่างนี้นี่ลงไปแล้วครับมีปลาหมึกโอ้ยสะใจวัยรุ่นที่เป็นฟองเต้าหู้ทอดนะครับอันนี้เป็นเนื้อวัวเลยเอานี่ก่อนนะหมู3ชั้นนี่ครับผมของผมมาแล้วครับของทอดเมื่อกี้เราให้เขาไปทอดครับเฮ้ยจ้อหม่าล่าแบบโรยมาทอดมันแล้วผมหม่าล่าไปเกาะอยู่แบบอร่อยมากอร่อยอะเค็มเค็มมีเผ็ดเผ็ดไปปลายเนี่ยแล้วก็พวกแบบผัดเผ็ดเข็มทองพันว้าว
อ่ะมึงลองกันดูบอสอ่ะอันนี้อร่อยให้บอสลองกินดูอร่อยปกติเราจะกินปิ้งย่างหมาล่าแล้วโรยผงใช่ไหมแต่อันนี้เขาเอาทอดแล้วเขาก็เอาผงมาโรยมันก็จะมีความเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็ความอร่อยของวัตถุดิบของเขาอยู่แล้วเนี่ยอย่างไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดมาโรยผงหมาล่ามันก็เหมือนผงเขาอ่ะมันซึมไปทั้งชิ้นเลยอ่ะมันไม่ได้แค่บางส่วนมันกลมกล่อมเป็นชิ้นมันเหมือนมันเข้าเป็นเนื้อเลยเท่าไหร่ครับสุดจริงนะนี่บอกแม่งอร่อยจริงชอบแบบทำไมเขาไม่เปิดเหมือนกันอ่ะนี่ครับจิ้มครับผมนี่ครับโอ้โหหมึกครับผมหมึกครับผมนี่อันนี้เป็นไส้กรอกไข่เยี่ยวม้าที่ทางร้านทำเองแต่ผมขอคีบไว้ก่อนนะมันจะร้อนนะไส้กรอกไข่เยี่ยวม้าอันนี้เป็นแบบนี้กินเปล่าๆดูก่อนนะก็เหมือนไข่เยี่ยวม้าแต่ว่ามันจะหอมๆนุ่มๆก็ดีครับนี่อันนี้ไก่ทอดที่เขาบอกว่าถ้ากินแล้วน้ำซุปมันจะซึมเข้าไปในตัวไก่นะครับเนื้อเขาจะมีอยู่2ส่วนคือเป็นส่วนเสือร้องไห้กับชายโครงนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาลองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ทอดนั่งครับอันนี้เป็นเต้าหู้3วิใช่ไหมวิเดียวครับฮะขึ้นเลยวิดีโอบ่อยน้อยไปเปล่าวะเดี๋ยวมันจะไม่มีความกรอบข้างในอ๋ออยากให้มันกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมนุ่มนอกกรอบในนี่จะขัดทุกอย่างเลยพี่ผมผิดอะไรพอดีอร่อยเมื่อกี้เนื้อดีนะแบบไปนะครับโอ้ก็ใส่น้ำจิ้มนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นไข่เยี่ยวม้าเป็นทอดของเขาครับอร่อยอ่ะก็เหมือนเรากินไข่มันจะมีความนุ่มๆใช่ป่ะนุ่มๆเด้งๆแต่พอชุบไปมันจะมีความกรอบแล้วก็ผงที่เขาโรยมามันจะมีเค็มๆเผ็ดๆสวัสดีครับกุ้งเด้งมีไอติมด้วยนะของหวานมีติมไอติมมีกี่รสชาติครับ10รสชาติอันนี้รสชาติมีอะไรบ้างครับโอ้โหจำไม่ได้แล้วเอ้าตายแล้วอ่ะนี่แน่นอนช็อกโกแลตวานิลาสตรอเบอร์รี่แน่นอนมีแน่นอนมะนาวก็มีเผือกก็มีด้วยนะคะบลูเบอร์รี่ก็มีสตรอเบอร์รี่ก็มีลิ้นจี่ก็มีมีสับปะรดก็มีวานิลาก็มีโอ้ยเยอะนะ10รสชาติเลยนะขนมก็มีด้วยแต่ผมอยากให้ดาเขาเปิดนวลจังระดับชั่ว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 เป็นหล่อเป็นหล่อเหินสวยหล่อสวยถ้าเราบอกว่าร้านนี้อร่อยมากๆครับ
这个店的火锅好吃。火锅好吃。火锅好吃。看。火锅。火锅。火锅好吃。สุกี้อร่อยค่ะ สุกี้อร่อยมากๆครับเอาตอนนี้แล้วกันใครเป็นคนตั้งชื่อครับสุกี้ร่ำรวยแต่ร่ำรวยคือฟ้าฉายฟ้าฉายมีตังค์เยอะๆค่ะเป็นคำมงคลของคนจีนใช่ก็ดีครับฟ้าฉายมีคำมงคลอีกสักคำสอนผมไหมเดี๋ยวผมจะได้เอาไปใช้เผื่อมันกงสีฟ้าฉายเฮงเฮงรวยรวยอะไรวังซื่อรู้อีค่ะเอาเป็นว่าเอางี้ครับใครรู้ภาษาจีนไงก็เข้ามาสอนแล้วกันเผื่อขออีกสักหนึ่งคำนี้ก็คอมเมนต์บอกได้แต่ร้านของเขาจริงๆแล้วขอบอกว่าตอบโจทย์นะครับมาได้ทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มหัวละ359บาทเนี่ยมาก็ครบนะมีทั้งไอศกรีมไอศกรีมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแบบขายเขาก็มีนะก็อยากให้มาลองครับร้านนี้ผมอยากให้มาลองส่วนตัวผมนะเต้าหู้แบบนี้ก็มากินได้อร่อยนะก็ถือว่ามีความแบบเขาเรียกว่าหอมหอมเหนืออันนี้ดีครับเอามานั่งกินแบบเป็นสไตล์มาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแบบเต้าหู้ทงเต้าหู้ทอดมีเนื้อมีหมูนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่ผมชอบคือโซนของทอดนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะที่ผมชอบผมรู้สึกว่ามันทานเล่นได้แล้วก็กินแล้วรู้สึกมันไม่รู้สึกอิ่มชอบมากนะครับฝากด้วยฮะกับร้านสุกี้ร่ำรวยครับวันลาดประดุกบางบัวทองอ